VIP โดยแบรนด์ซุปไก่สกัดเครื่องดื่มสมุนไพรโอเฮิร์บจากโออิชิ36ปีมิสเตอร์โดนัทอันยังฮาเซโยอันยังฮาเซโยอันยังสาเฮโยเอาหน้าแล้วมันเหมือนเกาหลีไหมล่ะเวลาพูดอ่ะเหมือนเห็นไหมอารมณ์ได้หน้าตาได้ผ่านไหมและหนังเกาหลีก็ดูต้องบอกว่าเรื่องราวของแขกรับเชิญวันนี้ขึ้นแนวเกาหลีนิดหนึ่งเนื่องจากว่าจะได้เข้ากันกับแขกรับเชิญแขกรับเชิญของเรานะคะต้องบอกว่าเรื่องราวนั้นเป็นการรักข้ามขอบฟ้าหนังเกาหลีชิดซ้ายไปเลยเพราะว่าโรแมนติกกว่าหลายร้อยเท่าเรื่องราวที่เป็นยิ่งกว่าซีรีส์เกาหลีของคุณสราวุธรัชนกุลทายาทรุ่นที่3ของ 4JBP และนางเอกหนังเกาหลีคุณชินจูอ่ะเชิญเลยค่ะสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่รายการ Very Very VIP ค่ะเชิญค่ะนั่งเลยนะคะวันนี้เราอาจจะพูดคุยกับคุณจูอาค่ะจูอานะคะโดยใช้ล่ามนิดนึงนะคะเพราะว่าวันนี้เรามีล่ามคุณสุกรีปานกล่ำค่ะนี่เห็นไหมในบทเก่งคะสาบานนะคะว่าเป็นเกาหลีเฉพาะภรรยาคุณไม่ใช่คนเกาหลีนะคะไม่ใช่ครับแต่หน้าเนี่ยมันใช่เหมือนอีกนิดนึงจะเป็นพระเอกเกาหลีได้เลยตอนนี้ดำรงตำแหน่งไหนใน JBP คะเป็นกรรมการผู้จัดการครับในบริษัท JBP International Paint จำกัดหรือว่าสี JBP ใช้ดีจึงบอกเพื่อนนั่นแหละครับอันนี้เนี่ยเกิดลืมตาอ้าปากได้ก็จำได้เลยจบพใช้ดีจึงบอกเพื่อนจำได้ป่ะหนังโฆษณาเก่าๆนั่นแหละครับจูอาเขาขำนะคุณจูอารู้ไหมคะว่าคุณสามีเป็นเจ้าของสีที่แบบอยู่กับเรามาแต่ดั้งแต่เดิมในเมืองไทยค่ะจูอาซีอากาช่องพุทโธอากาชิลังนิมุนเพนที่กาบวกอิลฮันก็อัลจ์ช่องเมนุนบุลลัสเซอ๋อคราวนี้นาจุงเอ็นนาจุงเออารัสเซอารัสเซตอนครั้งแรกไม่รู้จักครับแต่ว่าตอนหลังก็รู้พอแต่งงานกันแล้วก็รู้นะคะที่คุณจุนาหัวเราะเนี่ยเขาหัวเราะที่พิธีกรบ้านหลักติ้งต้องดีเนาะสวัสดีมากสวัสดีค่ะเรียนภาษาไทยด้วยเรียนภาษาไทยนานหรือยังคะเพิ่งเริ่มเรียนได้ประมาณเดือนหนึ่งครับผมอ๋ออะไรได้บ้างคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวยมากค่ะสวยมากค่ะอ๋ออะไรอีกคะน่ารักมากค่ะดีละเริ่มเป็นสะใภ้ไทยเริ่มพูดไทยเก่งแล้วคุณจุนาทำอะไรที่ประเทศเกาหลีอ๋อฮังกูเกซอยองกิซาเดยองกิซายกุยอนามเพียนเตมุเนอิลโดควันทุกุคุมันทุกุเทกุกุโรวัสซอยเดก็เป็นคนดังของเกาหลีนะคะพอหลังจากประกาศว่าจะแต่งงานพอบอกสื่อปุ๊บเป็นไงบ้างคะครับก็ทางที่นู่นก็ค่อนข้างที่จะเซอร์ไพรส์นะครับเป็นข่าวดังช่วงนั้นเลยเหมือนกันครับพบกันได้ยังไงคะก็เริ่มต้นคือผมก็มีเพื่อนเป็นคนเกาหลีอยู่บ้างนะครับติดต่อกันอยู่ปกติเป็นประจำนะครับเวลาเราไปเที่ยวเขาก็ดูแลเวลาเรามาเราก็ดูแลอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมเป็นเพื่อนกันใช่แต่ว่าทีนี้ว่าอยู่ดีๆก็มีเขาก็ติดต่อมาว่าจะมีน้องคนหนึ่งที่เป็นน้องสนิทเขาอะครับก็จะมาเที่ยวเมืองไทยให้ทางผมเนี่ยช่วยไปเทคแคร์เขาหน่อยคือคุณจูอาใช่ไหมใช่ครับแล้วอะไรอีกก็เลยนัดกันนัดผมกับเขาเนี่ยให้มาดินเนอร์กันครับพอเจอแล้วปิ๊งเลยไหมเจอแล้วปิ๊งเลยไหมเหรอครับตอนแรกก็น่ารักดีครับผมแต่ว่ามันจะออกขำๆกันมากกว่าเพราะว่าตอนแรกยังคุยกันได้ไม่ค่อยรู้เรื่องเท่าไหร่มันก็เลยจะค่อนข้างที่จะแบบตลกเวลาสื่อสารทีนึงก็จะค่อนข้างจะขำกันไม่รู้ใช่ไหมคะว่าเขาเป็นนางเอกหนังชื่อดังตอนแรกยังไม่รู้เพื่อนไม่ได้บอกแล้วว่าเอ้ยนี่เธอจะต้องเทคแคร์ซูเปอร์สตาร์นะอ๋อไม่ได้บอกครับก็แค่นัดมาถ้าเกิดว่างก็ไปเจอกันประมาณนี้ครับคุณจูอาวันนั้นมาเที่ยวเฉยๆหรือว่ามาทำอะไรคะ
친한 친구들이랑 네. 태국에 여행 왔다가 네. 그냥 여행만 친구 남편의 친구예요. 그래서 우연히 만나게 일하러는 아니고 그냥 걸러만 네. 마기완 가? 마다이ประมาณนะฮะ ก็ เกือบ อาทิตย์ 1 ครับ แล้ว ไป ปิ๊ง กัน วัน ไหน ล่ะ โอ้ย ยัง ใจ เย็นๆ ครับ ใจเย็นๆ ใจเย็นๆ ยัง ใจเย็นๆ ใจเย็นๆ อ่าด้วยว่าเราถามเรื่องปิ๊งเลยนะ Love at first sight เลยนะ จริง คือ물어보는 거야 แล้วทางคุณจูอาล่ะคะปิ๊งมั้ย처음 만나고 나서 3일 뒤에 한국에 일 때문에 급하게 다시 가게 됐어요. 그때 이제 지금 남편분이 공항으로 비행기가 뜰 때까지 안 가고 공항에서 가지 않고 기다리겠다고 그래서 거기서 뿅 루스디 แล้วสื่อสารกัน ภาษา อะไร คะ คุณ สราวุธ ตอนแรก ใช้ ภาษา อังกฤษ ครับ แต่ว่า ก็ คือจะเป็นลักษณะ ที่ คุยกันเป็น คำๆ ง่ายๆ ไม่ได้เป็นประโยคถ้าเกิดเป็นประโยคยาวๆคือเขาจะฟังได้ไม่ถนัดช่วงแรกที่เข้ามาคุณสราวุธบอกว่าโอ๊ยใจเย็นๆเร็วเกินไปไม่ได้คิดอะไรไม่ได้คิดอะไรเลยแต่บินกลับไปหาเขาภายในเวลาเท่าไหร่คะก็ประมาณเดือนหนึ่งครับประมาณไม่คิดอะไรไม่คิดอะไรไม่คิดอะไรทำไมต้องรีบไปขนาดนั้นคะรอปีหนึ่งก็ยังได้เพราะเราไม่ได้คิดอะไรหรือรอให้เขากลับมาว่างๆอีก2ปีก็ช่างเหอะอะไรเงี้ยคิดอะไรคะถึงเดินทางไปหาคือพอดีตอนแรกเนี่ยเขากะจะอยู่ยาวกว่านี้นะครับแต่ว่าอยู่ดีก็มีงานเข้ามาพอดีว่าให้กลับไปก็เลยมีเป็นคล้ายๆเออร์เจนต์ไฟลท์กลับไปนิดนึงครับทีนี้ผมก็ประมาณว่าเหมือนเพิ่งจะรู้จักกันยังไม่ทันจะรู้จักกันดีเลยแล้วก็จะกลับแล้วผมก็เลยเอางี้ละกันเดี๋ยวผมจะไปหาเขาละกันผมก็เลยสัญญาเขาไว้ว่าผมจะไปหาเขาที่โซลโอ้คุณจุนอาจเวลาที่ผู้ชายคนนี้รู้จักกันไม่กี่วันแล้วก็บอกว่าเดี๋ยวเดือนอีกเดือนนึงจะไปหารู้สึกไหมว่าเอ๊ะคิดอะไรกับฉันหรือเปล่าเด็กครอบครัวสังกัดก็เสียเขาก็รู้ครับเขาก็มีความรู้สึกได้ว่าผู้ชายต้องชอบเขาแน่นอนถ้าสมมติว่าเดือนนี้ไม่ยากไม่ยากต้อนคุณสราวุธให้จนมุมนะฮะใช่พอเจอกันที่เกาหลีครั้งแรกรู้สึกยังไง한국에서 신기했죠 신기했어요 3주 만에 한국을 와서 3일씩 있다 다시 태국으로 일하러 가고 งั้นแสดงว่าในระหว่างที่ฝ่ายหญิงกลับไปเกาหลีแล้วคุณสราวุธเองก็ติดต่อตอนแรกอะครับก็ติดต่อผ่านทางตัวคาคาโทอะครับที่เป็นโปรแกรมแชทของเกาหลีครับก็ติดต่อผ่านทางนี้อย่างเดียวครับแล้วตอนหลังก็คือหลังจากที่ได้ไปเจอกันที่นู่นครับครั้งแรกกลับมาก็เลยเริ่มใช้ที่มันเห็นหน้าก็กันก็คือตัวแทงโก้ครับเริ่มมองหน้าคุยกันผ่านใช่ครับที่เห็นหน้ากันไปมาแล้วใช่ไหมคะคิดที่อะไรนะคะคิดเริ่มคิดยังคะตอนนั้นก็คิดครับคิดว่าจะรู้จักมากกว่านี้ครับแม่เขาจะพูดใช่ดีกว่าเขาตลอดให้ทำความรู้จักให้ลึกซึ้งมากกว่าแล้วรู้หรือยังว่าเขาเป็นซูเปอร์สตาร์ก็ตอนกลับไปก็ถึงจะเริ่มรู้ครับว่าเขาก็มีเป็นดาราเหมือนกันคุณจุนอาเริ่มประทับใจในตัวเขาตรงไหนมองหน้านานเลยใจโอ้ยน่ารักใจอ่ะหล่อไหม handsome นิ่งหน่อยนิ่งหน่อยแต่ชอบใจชอบที่ใจค่ะแล้วจากนั้นไปเกาหลีอีกกี่ครั้งรวมแล้วไปมาเท่าไหร่คะกว่าจะตกรอบป่องชิ้นประมาณ10กว่าครั้งครับ10กว่าอะไรที่ทำให้เราตัดสินใจไปบ่อยๆเริ่มมั่นใจแล้วว่าคนนี้ต้องยาวมากกว่าแฟนอะไรที่ทำให้ตัดสินใจเป็นแฟนคนเราเลือกแล้วไม่ใช่คนไทยด้วยนะมันจะมีอยู่ต้องอะไรเยอะแยะที่เป็นอุปสรรคไปอะไรที่ทำให้คุณสราวุธมั่นใจว่าจะเป็นแฟนเขาคือต้องบอกก่อนว่าถึงแม้อยู่คนละที่อะครับแต่ว่าทุกวันน่ะเราคุยกันวันนึงก็2ชั่วโมง3ชั่วโมงนะฮะคือเราไม่ต้องไปอยู่ใกล้ๆกันแต่ว่าเราพอที่จะรู้แล้วว่าคนนี้เป็นยังไงแต่พอเราไปอยู่ด้วยกันเนี่ย
แล้วก็ยิ่งรู้มากขึ้นเท่านั้นเองส่วนสิ่งที่ว่าทำไมถึงตกลงว่าใช่เลยเนี่ยเขาบอกว่าเราใจเราอย่างนี้แล้วเขาล่ะคืออยู่ด้วยกันแล้วมันเหมือนกับมันแฮปปี้อะครับแล้วก็เขาก็ค่อนข้างเวลาเราไปหาเขาเขาก็เทคแคร์เราอย่างดีทำอาหารให้กินดูแลอย่างเช่นชุดเสื้อผ้าซักนู่นซักนี่อะไรเงี้ยนะก็ช่วยไม่ได้หมายถึงว่าเขาก็เตรียมอะไรให้ไว้หมดเวลาเราไปอะไรเงี้ยเขาดูแลดีมากขนาดนั้นเลยเหรอคุณแล้วภาษานี่เป็นอุปสรรคใหญ่เลยนะก็ตอนแรกเราคุยภาษาอังกฤษนะครับตอนช่วงแรกเนี่ยเขาค่อนข้างที่จะพัฒนาภาษาอังกฤษได้เร็วนะครับคือปกติเขาฟังได้แต่ว่าด้วยความที่ไม่ได้ใช้บ่อยก็เลยเวลาพูดก็ติดขัดแต่ว่าพอเราคุยกันทุกวันเนี่ยเขาก็เลยสามารถคุยได้เรื่อยๆครับส่วนภาษาเกาหลีเนี่ยก็คือเป็นช่วงอีกช่วงหนึ่งมากกว่าที่ผมเริ่มศึกษาครับเพื่อที่จะให้สามารถที่จะสื่อสารกับทางบ้านเขาได้แล้วคบกันนานไหมคะคือเราไปมาหาสู่กันนานแค่ไหนถึงได้เจอครอบครัวของฝ่ายหญิงก็ประมาณ5เดือนสี่ห้าประมาณ 4-5 เดือนครับพอเจอครั้งแรกเป็นไงคะประทับใจตั้งแต่แรกพบเลยไหมคะครอบครัวของฝ่ายหญิงก็ครั้งแรกก็ดูยังไม่ค่อยประทับใจครับเพราะว่าหนึ่งคือเขาไม่รู้ที่มาที่ไปเราเท่าไหร่แล้วก็เราไม่สามารถที่จะคุยกับเขาได้โดยตรงมันเหมือนกับทางเขาก็ยังสงสัยลังเลว่าเราทำอะไรยังไงแล้วเราเป็นคนต่างชาติเขาก็จะเหมือนกับต้องโปรเทคลูกเขาไว้ก่อนตอนแรกที่ไปเจอครอบครัวของคุณจุนอาค่ะเป็นยังไงบ้างคะคุณพ่อคุณแม่ตกใจไหมฉันเองมีดีเยี่ยงที่เล่าซ้อนนั่นแต่ช่างหน้าหน่อยกูตกใจอะสิตกใจไหมแล้วทำยังไงต่อคะพอครั้งแรกแล้วเขาก็ต้องปกป้องลูกเขาขนาดใช่ไม่รู้ใครเป็นใครยังไงก็พอผ่านครั้งแรกไปนะครับก็เหมือนกับทางพ่อคุณแม่เขาก็เราเป็นใครยังไงมันจะจริงหรือเปล่าคนชาติเดียวกับเขาด้วยนะเขายิ่งกลัวนะใช่คือเขาไม่รู้เรื่องราวของเราเลยสักอย่างเดียวครับและอย่างหนึ่งทางเขาก็สามารถที่จะเจอคนเกาหลีอีกเยอะมีโอกาสเจออีกเยอะเขาก็เลยว่าเหมือนกับจะมาเสี่ยงทำไมอะไรประมาณนั้นก็เหมือนกับคนในประเทศเขาดีกว่าครับท้อเลยไหมก็ช่วงนั้นก็เป็นช่วงเดียวกันกับที่ทางคุณชูอาเขารับงานพอดีหลังจากนั้นก็ค่อนข้างจะห่างกันนิดห่างกันประมาณสัก2เดือนพอห่างกันแล้วมันทำให้เรารู้สึกว่าเอ้ยมันไปตั้งหลักหรือไม่รักไม่ชอบไม่เดินต่อไหมก็เหมือนกับกึ่งๆเหมือนตั้งหลักแล้วว่าทางชูอาเองจะเอาอย่างไรแล้วก็ทางผมจะยังไงต่ออย่างนั้นไม่ได้งอนกันใช่ไหมก็มันเหมือนกับถอยหลังมาคนละก้าวกันแล้วดูว่ามันจะสามารถไปได้แค่ไหนครับกังวลใจไหมคะคุณจูอากังวลใจไหมคะใน2เดือนที่ห่างกันที่เราไม่ได้เจอกันคุณพ่อคุณแม่ก็ไม่มั่นใจทางฝ่ายนี้ทางฝ่ายนี้ก็ถอยห่างคนละก้าวขอบจังโชกุมันเห็นนั่นแต่ไม่เป็นไรค่ะคือบอกว่าไม่เป็นไรค่ะกังวลแต่ว่าก็ไม่เป็นไรอ๋อไม่ได้เป็นอะไรมากแล้วอะไรที่ทำให้คุณสราวุธเดินหน้าต่อกลับไปแบบไหนก็ง้อยังไงตรงนี้แหละที่หนังเกาหลีแหมเป็นไงยังไงผมทะเลาะคืนนี้เขาบินไปเลยแล้วลงขึ้นไปเหรอเขาบินไปเลยเหรอใช่ไหมคะใช่ครับถ้าอยากจะเล่นละครที่เมืองไทยล่ะอยู่ไปให้เล่นไหมจูอาเล่นหนังอยู่ต้นสังกัดว่ายังไงแล้วอะไรที่ทำให้คุณสราวุธเดินหน้าต่อกลับไปแบบไหนก็ผมก็คุยกันไงฮะว่าตอนนี้อะไรมันเป็นปัญหาคือตรงปัญหาเราก็พยายามวิธีแก้ไขทีนี้ประเด็นคือหนึ่งก็คือเขาไม่รู้จักเราแล้วเราก็ไม่สามารถสื่อสารกับเขาให้เขามั่นใจได้นะครับผมก็เลยไปเรียนตัวภาษาเกาหลีนั่นแหละไปเรียนเพิ่มแต่เรียนด้วยตัวเองนะฮะต้องบอกว่าไม่ได้ไปเข้าคลาสค่ะก็นั่งอ่านนั่งคุยนั่งอ่านทุกวันดูหนังเกาหลีด้วยไหมอ๋อไม่ได้ดูครับโอ้ต้องดูนะโอ้โหเขาบอกละเอียดมากว่าก็จะเป็นการกินการอยู่การเข้าผู้ใหญ่การทำความเคารพนั่นรวมตรงนั้นคือวัฒนธรรมของเขา
เราต้องเรียนรู้อะไรไหมว่าเราจะเข้าผู้ใหญ่ยังไงเราตั้งหลักทิศทางไหนก็ส่วนใหญ่ผมก็เรียนตรงนี้ก่อนอะไรบ้างคะจริงๆก็หลักก็คือเหมือนกับอย่างเช่นการให้ผู้ใหญ่ อะไรอย่างนั้นเป็นต้นคือมันจะเป็นเรียกว่าออโตเมติกเลยว่าคนที่อายุน้อยกว่าจะต้องที่สุดนะฮะที่สุดในโต๊ะเราก็จะต้องลิ้นเล่าให้กับคนในโต๊ะทั้งหมดคำนับครับแล้วก็ เวลาจะรับของอะไรพวกนี้มันก็จะต้องแบบค่อนข้างที่จะสุภาพสองมือหรือว่าประคองมืออะไรงั้นเวลาคำนับกันเหมือนในซีรีส์เกาหลีไหมอ่ะไม่ถึงขนาดนั้นครับก็คงคำนับกันครับแต่ว่าก็อาจจะมีประยุกต์เรื่องของการจับมือมาเพราะว่าผมเป็นคนต่างชาติอ๋อก็เป็นการจับมือด้วยการจับมือแบบซอฟต์ครับครับยังไงก็คือการจับแบบซอฟต์จับเบาๆก็จับนายดูซิประคองอย่างนี้สมมุติพี่เป็นแม่ซอฟต์ด้วยซอฟต์ด้วยจะให้เป็นผู้หญิงเลยก็ไม่ได้เอาเป็นแม่แล้วกันดูฐานะได้ด้วยอายุได้แล้วก็ครูโอ้ยจับเบาๆโอ้ยเราทำพยายามก็ใช้ได้ไหมคุณจุนนะขำใหญ่พยายามมาก it's okay เจ็บๆไหมครับเจ็บอันนี้ดีไหมดีนะดีค่ะดีค่ะแล้วนอกนั้นไม่ใช่แค่นั้นนะทำโปรไฟล์ไปด้วยเพราะว่าจะได้รู้ไปเลยว่าเราเป็นใครมาจากไหนทำโปรไฟล์ให้ทางนู้นเห็นเลยไหมโอ้อันนี้จริงๆมันก็เป็นข่าวของที่บริษัทเราออกครับจะได้ไม่ต้องอธิบายลำบากไงก็ดีนะที่ทำไปให้รู้ไปเลยว่าฉันทำอะไรที่ไหนยังไงคิดว่าทางผู้ปกครองฝั่งนั้นจะใจอ่อนเพราะถังสีเนี่ยนะคะที่อยู่อันนี้เขาไม่ได้เรียกว่าตกถังข้าวสารนะคะตกถังสีค่ะทำโปรไฟล์อันนี้ยกให้คุณพ่อคุณแม่คุณจุนอาดูไหมคะพออันนี้พอดีผมยืมมาจากฝ่ายทางมาร์เก็ตติ้งที่ออฟฟิศครับแล้วว่าของเราเอ๊ะเรามีข่าวลงที่ไหนบ้างที่มันสามารถสร้างความมั่นใจได้เดี๋ยวไปเอาไอเดียนี้มาจากนี้มันสมัครงานไม่ใช่ไม่ได้สมัครเป็นลูกเขยไปเอามาจากไหนอ๋อก็เวลาเราไปคุยเราจะได้บอกได้ว่าเราทำอะไรจริงๆเกี่ยวกับบริษัทอะไรแล้วเขาจะเชื่อเราไหมอ่านไม่ออกสักตัวฝ่า เอาหน่าเขาไม่อ่านมั่วหรอกนะโกหกจับได้ไง ก็ต้องอันนี้พอคุณพ่อคุณแม่ฝ่ายนู้นท่านเห็นไหมคะเห็นครับแล้วท่านว่ายังไงเขาก็รับฟังไว้ระดับหนึ่งครับแล้วเป็นยังไงมั่งหลักๆที่หลังจากนั้นนะที่ผมไปก็คือผมนัดเขาว่าขอพบกับทางคุณพ่อคุณแม่อีกครั้งหนึ่งช่วยนัดให้หน่อยคือเป้าหมายผมไม่ได้ไปหาเขาผมเป้าหมายคือผมต้องการไปพบกับคุณพ่อคุณแม่เขาครับหลังจากครั้งแรกพบใหม่พร้อมเรซูเม่โปรไฟล์คุณจุนอาคะเล่าให้เพื่อนฟังเพื่อนขำไหมแล้วคนผู้ชายเกาหลีเขาทำแบบนี้กันไหมฮังกู사람들은 선물을 많이 ก็จะเอาของขวัญมาให้ไม่ได้เอาโปรไฟล์อันนี้มาให้เอาของขวัญให้พ่อให้แม่เดี๋ยวคุณยังดูไม่เสร็จทำไมแคตตาล็อกสีหรือเปล่าแคตตาล็อกสีแล้วเป็นโปรไฟล์ไม่ทางนั้นบอกว่าเป็นโปรไฟล์เลือกสีก่อนเดี๋ยวเอามาให้แล้วไม่ถูกใจไม่ตอนสุดท้ายมีหน้าจบเป็นราคารถโบไงนี่เห็นไหมนี่จะได้รู้ว่าสามารถพาลูกคุณไปท่องเที่ยวได้อย่างนี้ไงพอครั้งต่อไปท่านครั้งที่สองพอท่านเห็นโปรไฟล์แล้วท่านเริ่มเปิดโอกาสให้มากขึ้นกว่าครั้งแรกไหมคือผมก็ก่อนจบผมก็เชิญเขามาที่กรุงเทพครับมาจะได้มาดูว่าประเทศไทยเราเป็นยังไงกรุงเทพเราเป็นยังไงจะได้รู้ว่าถ้าเกิดว่าทางคุณจัวมาอยู่กรุงเทพเนี่ยสภาพความเป็นอยู่เขาจะเป็นยังไงท่านจะได้รู้สึกโล่งใจสบายใจพอหลังจากมาเห็นเมืองไทยแล้วเป็นไงคะก็โอเคครับโอเคก็เรียกว่าน่าจะโอเคแล้วในระดับหนึ่งสบายใจขึ้นได้แล้วระหว่างนั้นเนี่ยเคยทะเลาะกันงุ้งงิ้งไหมแล้วถ้างอนแล้วทำไงเราทำไงต่อช่วงนั้นนะครับก็จะมีแค่เรื่องของการติดต่อกันถ้าติดต่อไม่ได้ก็จะเอ๊ะคุณทำอะไรอยู่หรือยังไงเพราะว่าไม่รู้ว่าเราทำอะไรอยู่นะทำงานหรือบางทีก็กังวลใจมันก็มีอารมณ์ได้เหมือนกันนะเขางอนไหมเขางอนไหมนิดก็มีบ้างครับมีบ้างแต่ไม่มากเท่าไหร่ง้อยังไงก็ประมาณว่าเราทำอะไรอยู่เพราะอะไรอะไรเงี้ยอธิบายโอ้ยไม่ใช่ที่ทราบข้อมูลมาโอ้โหเด็ดกว่านั้นตรงนี้แหละที่หนังเกาหลีแหมยังไงเขาบินไปเลยเต็มนอนไปเลยสมมติทะเลาะคืนนี้เขาบินไปเลยแล้วต้องขึ้นไปเหรอเขาบินไปเลยเหรอใช่ไหมคะใช่ครับแม่คุณนี่สรุปแล้วเนี่ยเวลาน้องงอนน้องงอนวันรุ่งขึ้นเนี่ยคุณสราวุธบินไปหาเลย
มันไม่เคลียร์มันคาใจจูอาขาในวันที่งอนกันครั้งหนึ่งพอทางคุณสราวุธบินไปหาวันรุ่งเช้าตกใจไหมคะทอยเขาเรียกมันได้ว่าอาชีพเองนอนละนอนละช่างมีกุศลถือกุศลช่างมีกุศลกำจังนอนเลยสิโอ้โอเคเลยปิ้งกุศลบันช่างมีกุศลบันเออเป็นผู้ชายเงียบเรียบๆนะคะแต่แสดงออกอย่างชัดเจนเงียบๆไปงั้นแหละเข้าเป้าทุกดอกนานไหมคะกว่าจะให้คุณพ่อคุณแม่มาเจอกันก็หลังจากที่ไปหาคุณพ่อคุณแม่เขาได้ประมาณฮะประมาณสักเดือนถึงสองเดือนนะครับทางคุณพ่อคุณแม่เขาก็มาที่กรุงเทพแล้วคุณพ่อคุณแม่เราล่ะคะคุณพ่อคุณแม่เราทราบอยู่แล้วว่าเราเนี่ยชอบทางคุณจูอาครับท่านโอเคไหมท่านโอเคครับท่านก็อยู่ที่ทางผมครับเพราะว่าเขาจะให้ผมเป็นคนตัดสินใจเองเขาจะไม่เข้ามายุ่งเกี่ยวกับเรื่องของเรื่องส่วนตัวประมาณนั้นใช่ครับคุณพ่อคุณแม่ก็เปิดประตูบ้านรับใช่ไหมคะครับพอหลังจากคุณพ่อคุณแม่เจอกันและเป็นยังไงบ้างโอเคทุกอย่างเหมือนราบรื่นดีไหมคะหลังจากที่พบกันเนี่ยคุยกันเนี่ยไม่ได้คุยเรื่องความสัมพันธ์ค่ะคุยกันลักษณะการเป็นการต้อนรับพยายามเทคแคร์คุณมาเมืองไทยเนี่ยจะมีอย่างนั้นอย่างนี้อะไรอย่างนั้นเนี่ยฮะแล้วก็ด้วยความที่คุณแม่ผมเนี่ยเขาชอบดูซีรีส์เกาหลีมากเพราะฉะนั้นมันก็จะมีพอยท์ที่สามารถคุยกับทางคุณพ่อคุณแม่เขาได้คุยเรื่องหนังเรื่องหนังเรื่องวัฒนธรรมเรื่องอาหารใช่ครับคุณจุนอาไปเจอผู้ปกครองฝั่งนี้นะพ่อแม่ทางฝ่ายชายครั้งแรกรู้สึกยังไงบ้างทัวร์เซลเขาบอกชอบครับชอบมากค่ะชอบมากค่ะดีใช่ไหมดีใช่ค่ะแต่ดูเหมือนทุกอย่างก็จะราบเรียบดีคุณพ่อคุณแม่ก็มาเจอกันทางนู้นก็ได้รับการต้อนรับจากฝ่ายชายเป็นอย่างดีแต่ก็มาสะดุดตรงที่ต้นสังกัดเพราะว่าจูอาเล่นหนังอยู่เพราะฉะนั้นเขาต้องมีต้นสังกัดต้นสังกัดว่ายังไงพอดีเขาไซน์คอนแทรคไว้นะฮะก็จะมีระยะประมาณสัก2ยังไม่หมดนะครับอาจจะเหลือประมาณสัก2ปีนะครับทีนี้มันก็เป็นประเด็นว่าแล้วมันจะจัดงานแต่งงานยังไงเพราะว่าถ้าจัดงานแต่งงานเนี่ยมันจะมีผลกับเรื่องของบริษัทเขาไหมใช่ภาพลักษณ์แล้วก็เหมือนกับไม่ได้ทำงานช่วงหนึ่งเลยเพราะว่าจะต้องมาทำเรื่องแต่งงานอะไรเงี้ยนี่ฮะใครเป็นคนเข้าไปคุยก็ทางคุณจูอาเขาคุยครับทางต้นสังกัดเองที่คุณจูอาทำงานด้วยเขารู้ว่าเราจะแต่งงานเขาห้ามไหมหรือว่าเขามีข้ออะไรสำหรับการทำงานบ้างอีตันอีรุจิบุมัน쉬고싶다고그만두고싶다고하고비밀로하고일단회사그만두고정리했어요왜냐정리했어요네그냥아시죠오케이เพราะฉะนั้นก็ต้องเคลียร์ตัวครับเคลียร์ตัวถ้าอย่างนั้นต่อไปนี้คุณจูอาก็ไม่ต้องกลับไปเล่นหนังเล่นละครที่เกาหลีแล้วใช่ไหมคะอันนี้ก็อยู่ทางคุณจูอาเขาตัดสินใจทางเราด้วยแหละอนุญาตหรือเปล่าก็ถ้าเขาอยากจะไปจริงๆก็อาจจะไม่อนุญาตนั่นแหละก็บอกว่าไม่อนุญาตบอกด้วยนะคะว่าไม่อนุญาตให้กลับไปเกาหลีแล้วถ้าต้องทำงานอาณาทำงานหมดลูกเสือ제가많이보고싶어 miss me เขาคิดถึงคู่คู่ชิพอเรารู้ฮะคู่ชิพอแปลว่าคิดถึงจริงเหรอคู่คู่ชิพอใช่ไหมใช่ไหมใช่ค่ะผู้คู่ชิพอคู่คู่ชิพอโอ้ยคิดถึงคิดถึงใช่ไหมก็บอกคิดถึงเลยห่างกันไม่ได้แต่แสดงว่าตอนนี้อยู่เมืองไทยตลอดตอนนี้อยู่เมืองไทยแล้วครับแล้วก็จะอยู่นานแค่ไหนก็ตลอดไปเลยก็อยู่ตลอดครับตอนที่คุณจูอาเคลียร์สัญญาต่างๆเรียบร้อยแล้วทางต้นสังกัดนะฮะครับฝั่งนี้ก็เตรียมพรีเวดดิ้งแล้วพรีเวดดิ้งกัน2ประเทศทั้งไทยทั้งเกาหลีเลยเหรอคะคนก็ไม่แห่ก็มาดูเหรอคะที่เกาหลีอ๋อไม่ครับมันเป็นในสตูดิโอครับอ๋อถ่ายในสตูดิโอก็คือถ่ายพรีเวดดิ้งแล้วก็จัดงานเรามีภาพให้ชมด้วยนะคะอันนี้ที่ไหนคะคนไทย
ที่เกาหลีครับหุยหล่อหล่อกับสวยเกาหลีเขาทำอะไรเยอะแล้วนะพี่คิมนะน่ารักอ่ะรู้ไหมหนูแบบมีรูปพวกนี้ไม่รู้อยู่ไหนแล้ว โอ้สวยจ้ะโอ้ยตอนนี้คือจัดงานที่เมืองไทยแล้วใช่ไหมคะโอ้โหดอกไม้ไทยเราเป็นครอบครัวเดียวกันหากคุณจิตราจะต้องย้ายไปที่ไทยนะครับก็ไม่ต้องเป็นห่วงครับผมจะดูแลคุณจิตราเป็นอย่างดีครับจะคอยดูแลอย่างตลอดไปครับอันนี้คืองานที่เมืองไทยเนาะที่เมืองไทยใช่ครับจะต้องไปจัดที่เกาหลีอีกไหมคะสำหรับงานแต่งงานจะมีไปจัดเลี้ยงกันครับกับญาติทางของทางคุณจินจูอาครับคุณพ่อคุณแม่คุณจูอาชอบไหมงานอ๋อชอบมากครับมีธรรมเนียมไทยด้วยไหมผมใช้ยกน้ำชายกน้ำชายกน้ำชาแบบพิธีมั่นเอายกน้ำชาพิธีมั่นใช่ครับมั่นเป็นชุดไทยมั่นชุดไทยเห็นชุดไทยไหมชอบไหมชอบครับสวยมากครับชุดไทยจูอาใส่ชุดไทยไทยเดรสอินเดอะมอร์นิ่งชอบไหม yes ชอบค่ะสวยไหมสวยมากค่ะนั่นสวยทุกอย่างใช่อ่ะวางแผนหลังจากนี้แต่งงานแล้วเป็นยังไงบ้างหลังจากแต่งงานก็ตอนนี้ให้ทางคุณจวาเขาเรียนภาษาไทยครับแล้วก็อยากจะให้เขาเรียนจนเขาสามารถที่จะพูดภาษาไทยได้โอเคแล้วก็ใช้ชีวิตประจำวันได้นะครับแล้วก็ค่อยดูว่าคุณจวาเนี่ยจะมีธุรกิจอะไรไหมหรือว่าแล้วก็เรื่องลูกตัดสินใจยังไงครับถ้าอยากจะเล่นละครที่เมืองไทยล่ะอยู่ๆไปให้เล่นไหมก็ไม่เป็นไรเรามีจูออนแล้วจูออนจูออนจูอาไม่ต้องก็ได้สังเกตไหมว่าเวลาที่ถามว่าจะให้ภรรยาเขาทำงานหรือเปล่าเนี่ยคิดเยอะเขาจะจูอาขาอยากทำงานเป็นซูเปอร์สตาร์ที่เมืองไทยไหมคะเด็กคุ้งบุ언어가되면 태국 너무 좋아서 하고 싶은 생각도 있어요 좋은 거 있으면 บอกเขาด้วยนะคะว่ามีคู่แข่งนะเขามีจูออนนะจูออนจูออนก็จูออนยูจูอาเฮอร์จูออน I love it sister จูอาจูออนบอกเขาด้วยนะเขาไม่เอาเขาไม่เอาจ้าเขาไม่เอาจ้าเสียดายงานที่นู่นไหมอักกับอิลคือมันทัวร์จ้ะนะอักกับอักกับอักกับจ๋อฮังกุกสารัมดูดูชินันชิงกุน่าสารัมดูรีอักกับตาโกก็เป็นธรรมดาต้องดูแลเขานะสราวุธคุณต้องดูแลเขาหลายอย่างเลยนะเพราะคุณเอาเข้ามาต่างบ้านต่างเมืองมาหลังจากนี้วางแผนให้ทำธุรกิจช่วยเรามีลูกให้เราครับไม่ใช่ก็เห็นเขาวางแผนจะมีลูกกันอยากจะมีลูกเลยไหมหรือว่าอยากทำธุรกิจในเมืองไทยก่อน1 년 정도 있다가 애기 네ก็คงจะเป็นเรื่องของการเรียนภาษาต้องเรียนภาษาเรียนภาษาไทยให้ได้คล่องก่อนเข้าใจไหมคะเข้าใจค่ะน่ารักน่ารักเนาะทำกับข้าวเก่งไหมคุณจุนาทำกับข้าวเก่งไหมเพราะผู้หญิงเกาหลี you can cook yes ถ้างั้นเดี๋ยวเราไปเข้าครัวกันหน่อยไหมคะ we cooking together yes okay please that's way okay
วันนี้นะคะน้องจูอาและพี่จูออนจะทำอาหารแข่งกันเอาก็มันได้นะคุณอยู่คนละเตาอ่ะใช่จูอาค่ะ two menu egg first okay let you do okay อันดับแรกใช่ไหมคะเขาจะใส่แป้งหนึ่งสองนี่นับเป็นไทยด้วยเอาสี่สามสี่ไม่ทันใจไม่ทันใจควักใส่เลยดีกว่าน้ำน้ำค่ะบูรุมูลกูสราวุธเรียนภาษาเกาหลีมั้งกว่าจะได้ช่วยเขาไงอ๋อพอพูดได้นิดหน่อยได้บ้างยังได้บ้างครับได้แล้วเนาะครับกูสราวุธทำเป็นไหมคะไม่เป็นครับกินเป็นอย่างเดียวครับคุณสราวุธครับผู้หญิงเกาหลีส่วนใหญ่ทำอาหารเก่งใช่ไหมส่วนใหญ่ต้องทำอาหารเก่งทุกคนครับ한국 여자들은 네 음식 어 많이 음식을 거의 해먹어요 집에서 네 남자는 여자한테 No cook My husband cook 남편은 징징 징징 อร่อย ค่ะ อร่อย ดี ค่ะ ดี ค่ะ ไม่ดี ค่ะ ไม่ดี ดี ค่ะ My husband cookMy husband no cook Your husband เคยคิดไหมว่ามีแฟนคนนี้เหมือนติดคุกไม่เลยเขายินดีทำให้โอ้ถ้าวันไหนรู้แล้วว่าจะทำอะไรทำอะไรคะเหมือนพิซซ่าเกาหลีแล้วชอบกินมากใช่ปะพิซซ่าเกาหลีใช่ครับ Korean pizza พิซซ่า yes I like it I love it เขาทำกินที่บ้านเอาละเขาใส่กุ้งแล้วมีคนกินกุ้งไม่ได้ใส่ไปเถอะจูออนกินไม่ได้อะไรเพลินเลยต่อไป next หลังจากนั้นก็น้ำมันใส่ลงไปนะคะคุณผู้ชมขาก็ไม่ได้ยุ่งยาก she eat everything นี่ดิฉันน่ะไม่ได้ดูที่มือนางเลยว่านางกำลังคนอะไรอยู่ดิฉันดูแต่แหวนเพชรของนางแสบตาจะทิ่มตาดิฉันแล้วโอ้ยแม่เจ้าคุณค่าที่ผู้หญิงสวยคู่ควรสวยนะผิวขาวสวยเลยนี่ดูเหมือนง่ายดายทำให้ทานทุกวันไหมคะพอดีตอนที่ผมไปที่นู่นนะเขาทำให้ทานทำแต่ถ้าเมืองไทยล่ะเขากินอาหารไทยเขาชอบไหมส่วนใหญ่กินแต่อาหารไทยครับอยู่ที่นี่เนาะใช่ก็จะสะดวกดูนะคะหลายคนอยากจะสวยขาวเหมือนผู้หญิงเกาหลีอยากจะหน้าเหมือนผู้หญิงเกาหลีอยากจะทุกอย่างเป็นผู้หญิงเหมือนผู้หญิงเกาหลีค่ะทำอาหารเขาให้เป็นก่อนนะใช่ใช่โอ้อย่างนี้เองเหรอโอ้สุดยอดเลยอ่ะจูอามีกุ้งจูอา you like Thai food yes I like ซุ้มตำโอ้พาเขาไปกินซุ้มนี่พาเขาไปกินซุ้มตำเลยเหรอเป็นเมนูแรกเลยมั้งครับลาบไม่ลาบกินไม่ลาบลาบยังกินไม่เป็นแน่เลยไม่ค่อยกินครับผัดไทยไหมผัดไทยผัดไทยซุ้มตำต้มยำต้มยำกุ้งมังกรีทุเรียนหน้าตาสวยๆทุเรียนทุเรียนอร่อยอร่อยน่าจะดีอ่ะโอ้คอเรียพิซซ่าพิซซ่าโอ้คอเรียพิซซ่าพาไปเที่ยวที่ไหนแล้วบ้างคุณสราวุธพาไปทะเลยังทะเลก็มีไปภูเก็ตครับไปมาแล้วภูเก็ตหัวหินพัทยาโอ้ไปมาหลายที่เลยนะเนี่ยเพราะที่เกาหลีเขาไม่น่าจะมีทะเลเนาะใช่ครับมีไหมที่เกาะเจจูครับมีไหมส่วนใหญ่จะไปที่นั่นคือแต่ว่าความสวยของหาดสู้ที่เมืองไทยไม่ได้ไม่ได้เห็นไหมครับเสร็จแล้วเสร็จแล้วค่ะมาพร้อมเลยค่ะได้เรียบร้อยแล้วก็มีน้ำจิ้มให้ด้วยซอสนะคะซอสค่ะนี่แล้วตามด้วยซุปนะคะกำลังเดือดพอดีเลยใส่หมูลงไปไม่ต้องเดินมามันมีกุ้งเขี่ยตรงที่ไม่มีฉันอยากชิมค่ะจูออนจูออนไปช่วยน้องนุ่น no ดิฉันจะดูซิเหมือนหอยทอดไหมซอสด้วยใส่ซอสซอสด้วยคนเขารักกันนะทำยังไงมาเขาก็บอกอร่อยสามีเขาต้องบอกอร่อยคุณดูหน้าเขาสิเขามองหน้าคุณอยู่อร่อยเนาะใช่ไหมจริงจริงเนาะจริงจริงเหรอจริงเหรอจริงค่ะจริงค่ะขอบคุณค่ะอร่อยมันรสชาติคล้ายๆอ่อนส่วนนะคุณแต่แค่ว่ามันไม่กรอบเท่านั้น
แนวแนวกรอบเป็นบางส่วนเหมือนไหมเหมือนเอาส่วนเนาะอันนั้นคือกุชูจังกุชูจังกุชูจังพริกอะไรนะพริกเผาครับเหมือนพริกเผาของเรานะพริกเผาใช่ผู้หญิงเกาหลีเขากินอาหารอะไรเขาถึงได้ผิวดีหุ่นดีคะอะไรก็ได้อะไรก็ได้หรอกินหมดกินหมดทุกอย่างกินหมดแล้วก็เป็นเหมือนพวกเราบอกเขาด้วยกินหมดจะเป็นเหมือนพวกเราช่วยบอกช่วยบอกเขาด้วยพวกเราอ่ะแมวยังกินเลยฉันน่ะกินแมวด้วยเขาตาตกกินมาแล้วฉันฉีกขางี้เลยใจร้ายใจร้ายใจร้ายนะกินมาแล้วคุณก็พูดไปเรื่อยนะคุณสุริคุณจูอาคะพ่อบ้านเกาหลีเนี่ยต้องทำอะไรไหมทำกับข้าวไหมเด้เฮลเฮลครับ한국 남자들은요리잘하는것같아요เอายังใกล้ยังลูกเสร็จหรือยังคะใกล้แล้วนะต้องต้มนานกี่นาทีคะ30분이상태에서30분정도해야이제맛있어요지금은별로예지금은그냥เมนูแรกคุณสราวุฒิขาที่คุณจูอาทำให้รับประทานตอนไปเกาหลีคืออะไรคะบูลโกกิครับคล้ายผัดกะเพราอ่ะแต่ว่าเป็นหมูฮะแต่ว่ามันจะมีหมูมีวุ้นเส้นมีผักอะไรอย่างเงี้ยครับเสร็จยังคะเสร็จยังแล้วเสร็จแล้ว finish yes เอามาฉันจะชิมแล้วนะซอสที่มันยังไงครับเดี๋ยวต้องชิม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 30นาทีอยากได้อีก30นาทีเราลองชิมนิดนึงได้ไหมพอจะได้ชิมหน่อยไหมอ่ะติดฟลั่งอร่อยนะแต่ไม่ค่อยเปรี้ยวอ่ะพอหมายถึงมันจะเปรี้ยวจากตัวของกิมจิใช่ไหมใช่เปรี้ยวกว่านี้อร่อยจริงเหรอเออจริงค่ะจริงเหรอเห็นไหมหัวไวนะแป๊บเดียวแป๊บเดียวหอมเนาะก็ถ้าต้มไว้นานมันก็จะเข้มข้นขึ้นได้คุณผู้ชมคะเดี๋ยวให้คุณผู้ชมดูไปเดี๋ยวเราจะรอกัน30นาทีแต่ว่าเวลาของคุณผู้ชมคงจะรอไม่ได้ก็ไม่เป็นไรวันนี้ต้องบอกว่าเป็นเกียรติของรายการ Very Very VIP มากที่ได้มีโอกาสต้อนรับคุณสราวุธและคุณจูอานะคะวันนี้ต้องขอขอบคุณทั้ง2ท่านค่ะที่มาเป็นแขก Very VIP ค่ะขอบคุณมากค่ะแหมคุณผู้ชมครับ VVIP ของเราคืนนี้นี่พิเศษจริงๆนะคะมีอีสานรสแซ่บนะคะช่วงแรกช่วงนี้เราเป็นเกาหลีรสหวานช่วงหน้าอาหารไทยรสเลิศอย่าพลาดค่ะข้างนอกมีงานบวชเหรอคะเอ๊ะหรือว่างานแต่งทำไมมันมีกลิ่นอาหารทะลุกำแพงเข้ามาตามไปดูหน่อยไหมอ่ะมาเร็วมาเร็วมาดูหน่อยสิกลิ่นอะไรข้างนอกอ่ะพวกเราหอมๆอ่ะเขาไปทำอะไรกันเหรอโอ้ตัวยุกเลยเหรอมันคืออาหารจริงๆด้วยค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะอ๋อเข้าไปใกล้ได้ไหมคะได้ค่ะไปเลยไปมันจะลุกไหมคะไม่ลุกแล้วค่ะวันนี้มาสวยมากเลยนี่คุณอันนี้คือหอยทอดเจ้าดังของจันทบุรีอันนี้ร้านอะไรอ่ะชื่อร้านหอยทอดนายเล็กน้ำตกพริ้วแสดงว่าอยู่ที่น้ำตกพริ้วใช่ไหมนี่ก็คือคุณบอลอันนี้คุณบอลหญิงคุณหญิงค่ะสวัสดีอีกครั้งหนึ่งสวัสดีค่ะจุดเด่นของเราอยู่แต่โอ้ตอนแล้วไฮโซไฮโซมากๆอันนี้เอาไว้ทำอะไรอ่ะทำหอยทอดเหมือนกันครับของเรานี่คือใช้ของดีของเน้นๆเด่นๆอย่างนี้เลยใช่อันนี้คือปูอลาสก้าค่ะอันนี้คือกุ้งแม่จะเป็นกุ้งแม่น้ำตัวใหญ่ยักษ์ค่ะแล้วอันนี้คือปูนิ่มครับปูนิ่มค่ะอู้ตายแล้วปูนิ่มด้วยอ่ะแล้วที่จะผัดให้เราต่อไปนี้คือจานอะไรคะเป็นเมนูเด็ดของร้านครับชูชกไพ่ทะเลครับชูชกไพ่ทะเลโอ้โหงั้นมันต้องใส่อะไรมั่งคะใส่ทุกอย่างกับทุกอย่างนี้เลยยกเว้นปูอลาสก้าอย่างเดียวงั้นลองดูไหมงั้นเดี๋ยวจะดูห่างๆน่าจะดูห่างๆถูกไปเมื่อกี้แหละคงไม่ไฟลุกแล้วใช่ไหมก็จะลุกเฉพาะผัดอ๋อลุกเฉพาะตอนผัดถั่วงอกวิธีการก็คือหอยทอดทั่วไปแล้วทำไมถึงเลือกแต่อันนี้ลูกค้าเขาขอรีเควสเหรอคะใช่ครับส่วนใหญ่จะเป็นลูกค้าต้องการลูกค้าต้องการโทรมาสั่งขอถ้าจะกินอย่างนี้ต้องโทรมาสั่งใช่อย่างโพลาร์ก้าต้องสั่งล่วงหน้าครับปกติ ถ้าจะเป็นหอยทอดทั่วไปอันนี้เรามีให้อยู่แล้วชูชกไข่ทะเลเราก็มีให้อยู่แล้วครับมีอยู่แล้วแต่เมื่อไหร่ถ้าต้องการปูอลาสก้าหรือกุ้งมังกรพวกนี้ก็จะต้องสั่งล่วงหน้าสั่งล่วงหน้าเมื่อไหร่เราหาได้ใส่กล้างด้วยใช่ไหมคะใช่ครับแล้วนั่นอะไรอันนี้ไข่เป็นหอยเชลครับแล้วทำไมมีหนวดด้วยอันนี้เป็นตัวเป็นใยรอบมันนะคะแต่ตัวนี้คือคือทำความสะอาดทานได้เลยเสิร์ฟจานใหญ่ๆอย่างนี้เลยใช่ไหมคะเสิร์ฟอย่างนี้เลยค่ะอย่างนี้จานเท่าไหร่300บาทครับ300บาทเองดูดิแต
ได้ปลาหมึกเป็นคิดตัวเองเหรอว่าจะเป็นอย่างนี้คิดเองก็เลยคิดเองใช่ครับนี่ขายมานานแล้วหรือยังเนี่ยตั้งแต่แรกเริ่มเลยก็ปีที่25แล้วครับไม่น่าจะเป็นรุ่นคุณเป็นรุ่นลูกนะครับรุ่นลูกพ่อทำมาก่อนแต่ว่าพ่อมาไหมมาครับพ่อมาครับพ่อจ๋าเชื่อข่าวกันดีพ่อเดิมทีพ่อขายอย่างนี้อยู่แล้วหรอหรือว่าไงขายก็ธรรมดาจ้ะแล้วไงพอมาถึงรุ่นลูกรุ่นลูกเมื่อ3ปีที่แล้วผมก็ยกให้เขาขาย3ปีที่แล้วยกให้เขาใช่ก็อยากขายที่บ้านกันเองเขาก็ขายออกกลางงานวัดของบ้านจ้ะแต่ก็ทำงานวัดจ้ะงานคือขายอย่างไม่ดีคืนนึงก็5 600ลูกไป5 600ลูกคือ5 600จานครับโอ้โหแล้วนี่จะใส่จานละลูกเลย2,400 อันนี้ใช่ไหมในเล็ก 2,400 จานนั้นแสดงว่าของพ่อเล็กอ่ะจะขายเฉพาะในน้ำตกริ้วคือพ่อขายผมจะขายเฉพาะทางงานบริเวณบ้านครับแต่ลูกอ่ะลูกเขาก็ขายเหมือนกันครับแล้วเขาก็มาคนคิดว่าเอ๊ะถ้าเราขายเป็นหอยทอดธรรมดาจ้ะคนก็ธรรมดาครับนะก็เลยทำคนคิดให้มันดูพิเศษให้มันดูพิเศษแล้วก็ในกรุงเทพลงมาก็จะไม่มีของใครครับมีแต่เราเจ้าเดียวที่ทำแบบนี้น้ำจิ้มเนี่ยคุณพี่เอามาจากไหนอันนี้เป็นซอสธรรมดานะครับซอสตามตลาดแต่ถ้าน้ำจิ้มอันนี้ครับของสูตรอันนี้ของพ่อเองเป็นแม่บ้านเขาตำมาให้คือมันก็คล้ายๆกับน้ำจิ้มไก่แต่มันเป็นทานกับหอยทอดกรอบครับนี่เสร็จเรียบร้อยแล้วครับเราจะยังไม่ชิมเราจะยกกันไปข้างในแล้วก็เข้าไปคุยกันข้างในด้วยดีไหมอ่ะไปโอ้โหสีสันและขนาดนะคะคืนนี้ไม่ต้องหลับไม่ต้องนอนกันแล้วค่ะน้องหญิงค่ะเราจะบอกทีละจานนี่น่าจะเล็กสุดนะคะแล้วราคาเล็กๆอันนี้เท่าไหร่35บาทค่ะ35บาทก็มีหอยจานเบลล์เลยมีไข่ใช่ค่ะนะคะและจานรองลงมาอย่างนี้ล่ะคะอย่างอันนี้อันนั้นจะเป็น150บาทค่ะมันมีแต่ปลาหมึกเต็มหมึกไข่ค่ะจะเน้นหมึกเน้นไข่เน้นๆเลยค่ะก็ทอดกับหอยทอดอันนี้กั้งค่ะกั้งปูค่ะรวมกั้งและปูค่ะใช่ค่ะอันนี้ส่วนอันนี้ก็คือเมื่อกี้ชูชกใช่ชูชกผัดทะเลและอันนี้ราคาใหญ่ๆเนี่ยอันนี้จะเป็นเมนู The Pacific ค่ะโอ้โหก็คือมีปูมีหมึกมีกั้งมีหอยเชลล์หอยแมงผู้แล้วก็มีไข่หมึกแล้วก็ปูนิ่มอยู่ตรงกลางปูนิ่มด้วยปูแม่น้ำ2ตัวใช่ค่ะแล้วกินกับน้ำอันนี้ได้เลยใช่ค่ะทานกับน้ำจิ้มได้เลยสมมติว่าทุกคนจะไปเนี่ยต้องไปวันไหนขายเฉพาะเป็นวันนะคุณผู้ชมฟังให้ดีนะศุกร์เสาร์และอาทิตย์เท่านั้นค่ะเพราะว่าวันอื่นเรามีงานนอกและเตรียมวัตถุดิบค่ะคิวไม่ใช่ธรรมดานะจ๊ะบอกก่อนว่าลูกค้าเยอะมากคิวเป็นยังไงต้องรอ1ชั่วโมงถึง2ชั่วโมงค่ะอย่าอารมณ์เสียกันนะไปแล้วก็ขอให้ทำใจด้วยเนื่องจากว่าคิวยาวมากส่วนเธอไปทางนู้นเป็นอะไรน้องบอลอันนี้จะเป็นเมนูพิเศษครับเป็นเมนูกุ้งมังกรครับราคาก็จะอยู่ตั้งแต่ 1,000 ถึง 3,000 บาทแล้วถัดไปอันนี้ก็จะเป็นเมนูพิเศษเหมือนกันเป็นเมนูพิเศษปูอลาสก้าครับราคา 2,500 บาทครับลดมากอ่ะคุณซึ่งตอนแรกเนี่ยพวกหนูไม่ได้มีเป็นร้านใช่ไหมคะใช่ค่ะทำเป็นเฉพาะออกงานใช่ค่ะเป็นงานเทศกาลงานวัดงานสันเจ้าค่ะเราก็จะไปใช่แล้วทำไมถึงมาเปิดร้านล่ะพอดีพ่อเขายกให้ค่ะแล้วเราก็เลยแบบว่าอยากอยู่กับที่อยากให้ลูกค้ามาหาง่ายๆสามารถทานได้ทุกวันไม่ต้องรอค่ะ อยู่ในบ้านเหรอมันอยู่ในซอยปากซอยไม่ใช่อยู่ติดริมถนนใหญ่เลยครับสุขุมวิทเลยถ้าถามใครทุกคนรู้เลยใช่ไหมรู้จักค่ะก็คือหอยทอดนายเล็กน้ำตกพริ้วอย่างนี้เรายังไปตามวัดอยู่ไหมไปค่ะถ้าดิฉันอยากไปแบบบรรยากาศงานวัดเงี้ยนะยิงเอเนี่ยปืนลูกก๊อกอ่ะเราได้กินอย่างเงี้ยต้องโทรสั่งใช่ป่ะโทรสั่งล่วงหน้าค่ะโทรสั่งล่วงหน้าได้ก็จะได้ใช่ไหมก็จะได้นัดหมายกันพี่คิมนัดหมายกันพูดอะไรสักหน่อยไหมกินอย่างเดียวเลย นี่คุณมันอร่อยมากนะเนี่ยแต่ขอชมนะคะว่าน้องเป็น น้องจับคู่กันได้ดีมากอย่างผักดองก็เหมาะสำหรับจานใหญ่ๆอย่างอันเนี้ยน้องเขาบอกว่าต้องกินพร้อมกับส้มหรือไม่ก็สตรอเบอรี่เลยเพราะว่ามันเป็นหอยเชลมันเข้ากันเขาบอกมันเข้ากันแล้วน้ำจิ้มต้องราดไหมราดนิดนึงก็ได้ค่ะอันไหนลูกอันไหนเป็นตัวนี้ค่ะราดนิดนิดพอเขามีแยกกันอีกเหรอมีอย่างนี้คุณผู้ชมค่ะถ้าใครอยากไปก็ไปได้ตามที่ทั้งสองคนได้บอกนะคะนั่นก็คือร้านหอยทอดนายเล็กน้ำตก
พริ้วค่ะจันทบุรีนี่เองนะคะวันนี้ต้องขอขอบคุณทั้งน้องบอลแล้วก็น้องหญิงนะคะที่นำค่ะมาถึงรายการ Very Very VIP เรารู้สึกพิเศษจริงๆเจอกันศุกร์เสาร์อาทิตย์คุณผู้ชมโทรไปเช็คก่อนสิงหาทั้งเดือนนะร้านไม่เปิดนะบอกก่อนค่ะถ้าจะไปก็ต้องโทรนัดหมายกันดีๆเพราะว่าออกงานอย่างเดียวค่ะขอบคุณเสื้อผ้าจาก Furish เครื่องประดับนาดาจิวเวลรี่ค่ะขอบคุณคุณผู้ชมที่ติดตามชมเรานะคะ Very Very VIP เจอกันทุกคืนวันจันทร์ 4:40 ทาง Modern Night TV วันนี้สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ